ลิซ่าแบล็คพิงค์บินกลับไทยฉลองวันเกิด26ปีเดียนาฟรีโปร่วมปาร์ตี้บินกลับมาไทยแบบไร้ผู้ติดตามสำหรับนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ลิซ่าและลิสามโนบานที่กลับมาเฉลิมฉลองวันเกิดอายุ26ปีเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แบบไพรเวทกับครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีแฟนคลับจำได้อยู่ดีและลิซ่าได้โพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มพร้อมกับมีข้อความว่าสวีท 26th ลิซ่ากับลุคสดใสในชุดโบไล่ขนาดต่างๆสีชมพูพร้อมผูกโบสีแดงบนศีรษะมีแฟนๆต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดกันจำนวนมากรวมถึงศิลปินดาราชาวไทยที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างคับคั่งลิซ่าแต่งงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดปีนี้ก็ไม่พลาดที่พี่สาวคนสนิทอย่างเดียนาฟรีโปก็ได้มาร่วมฉลองวันเกิดลิซ่าด้วยเช่นกันพร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า Belated Happy Birthday to my girl Lily at la 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 lisa m may you be the happy girl on earth love 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 lisa สุขสันต์ย้อนหลังวันเกิดถึงสาวน้อยของฉันลิลี่ขอให้เธอเป็นสาวที่มีความสุขที่สุดในโลกรักรักรักลิซ่าเดียน่ามาพร้อมกับเค้กวันเกิดสุดอลังการจากร้านเออเต้คาเฟ่เออเต้คาเฟ่รังสรรค์ผ่านเชฟดีกรีเป็นเค้กดีไซเนอร์การันตีด้วยรางวัล Best of Go ในงานประกวดเค้กระดับโลกเค้กอินเตอร์เนชั่นแนลที่ช่วยกันดีไซน์และใส่ใจทุกรายละเอียดซึ่งเค้กดังกล่าวใช้4คนทำและใช้เวลาในการทำถึง3วันขอบคุณ IGสาวสุราษฎร์ไม่ธรรมดาผงาดแชมป์มวยไทยนครสวรรค์เกมมวยไทยสมัครเล่นในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมชิง9ทองที่โรงยิมฟันดาบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ไฮไลท์ในรุ่น45กิโลกรัมหญิงกิรตาหากระสังนักมวยสาวจากฉะเชิงเทราพบกมลรัตน์มีพรั้งนักชกจากสุราษฎร์ธานีเกมเป็นไปอย่างสูสีแต่ดูชั้นเชิงจะเป็นฝั่งมวยสุราษฎร์ที่เหนือกว่าอยู่นิดหน่อยก่อนกมลรัตน์จะชกชนะไป 2-1 ยก 29-28คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองฝั่งกิรตาจากฉะเชิงเทราได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณัฐริกาผลสมหวังจากนครราชสีมาและกนกวรรณจันทแจ่มจากนครสวรรค์ส่วนผลคนได้เหรียญทองอีก8รุ่น54กิโลกรัมเหรียญทองมินชยาสิงห์วงศ์บุรีรัมย์รุ่น42กิโลกรัมยิงเหรียญทองสุนิสาอนามนาถกทมรุ่น42กิโลกรัมชายเหรียญทองรังสีโรดเพ็งกระโจมหนองบัวลำพูรุ่น45กิโลกรัมชายเหรียญทองสิครินทร์สมบูรณ์สร้างตรังรุ่น51กิโลกรัมยิงเหรียญทองบริมาตรแก่นจันทร์บุรีรัมย์รุ่น51กิโลกรัมชายเหรียญทองเมธาสิงห์จรสุราษฎร์ธานีรุ่น57กิโลกรัมหญิงเหรียญทองเอสิตราสอนฤทธิ์ชัยภูมิและรุ่น48กิโลกรัมยิงเหรียญทองอนุทิดาแสงขาวฉะเชิงเทราทนายตั้มซัดกลับทนายอ่านไร้สาระมากปมรับเงินแฟนคลับลุงพล 500,000 ทนายตั้มซัดกลับทนายอ่านไร้สาระมากปมรับเงินแฟนคลับลุงพล 500,000 ทำคดีเคยกางบัญชีโชว์แล้วตอนนั้นบอกโอนมา10ล้านยันสลิปปลอมหลังนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านนำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นสลิปที่แฟนคลับของลุงพลซึ่งอยู่ต่างประเทศโอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพล 500,000 บาทเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
วัย3 ขวบชาวบ้านกกกกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายออกจากบ้านเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 63ทนายอ่านงัดหลักฐานแฟนคลับโอนเงินให้ทนายตั้มช่วยคดีลุงพล500,000ทนายตั้มเปิดใจสาเหตุถอนตัวแจงปม10 ล้านลุงพลลั่นคนทำคดีผมต้องหนักแน่นทนายตั้มโต้รับเงินแฉชูวิทย์แจงปมแต่งตัวหรูดูแพงเหตุมีฐานะมากขึ้นล่าสุดทนายตั้มตอบคำถามดังกล่าวหลังมีผู้คอมเมนต์ถามหาข้อเท็จจริงโดยระบุว่าสลิปปลอมครับเรื่องนี้ไร้สาระมากผมเคยเอาบัญชีมูลนิธิกลางไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นบอกโอนมา10 ล้านอกหักรับเมษายนพักยอนจินเธอมันแน่คอนเฟิร์มอีโดยอนอัปเดตอิมจียอนหลังพบกันในซีรีส์ The Glory วันที่1 เมษายนสำนักข่าวชื่อด้านการจับตาดูความสัมพันธ์ของคนวงการบังเทิงดิสแพทรายงานว่านักแสดงร่วมจาก The Glory ของ Netflix 2 คนเริ่มออกเดตกันหลังจากพบกันในกองถ่ายซีรีส์ตามรายงานอิมจียอนอายุ32และอีโดยอนอายุ27ทั้งคู่อายุห่างกัน5 ปีซึ่งเริ่มสนใจกันและกันหลังจากทริปแคสติ้งเมื่อฤดูร้อนปีที่ผ่านมาจากนั้นจึงเริ่มออกเดตด้วยกันหลายครั้งในช่วง4 เดือนที่ผ่านมาซึ่งสำนักข่าวดิสแพทยังระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นความลับระหว่างทีมงานและนักแสดงที่ทำงานเรื่อง The Glory เท่านั้นไม่พอสำนักข่าวดิสแพทยังเผยแพร่ภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นของนักแสดง2 คนที่เดินทางไปและกลับจากโดยมีภาพถ่ายที่คู่รักในที่จอดรถของอาคารอพาร์ตเมนต์ของอีโดยอนซึ่งมีรายงานว่าทั้ง2สนุกกับวันที่หิมะตกและหมอกหนาที่อพาร์ตเมนต์ของอีโดยอนในย่านกึมโฮกรุงโซพร้อมทั้งปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันและถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะพร้อมวางตุ๊กตาหิมะจิ๋วไว้บนรถของอีโดยอนวันต่อมาพวกเขาไปเยี่ยมชมป่าสงวนธรรมชาติยงอินด้วยกันและอีโดยอนนำกาแฟมาให้ทั้ง2 คนจากรายงานของดิสแพทในเดือนมกราคมพ.ศ. 2566อีโดยอนยุ่งอยู่กับการถ่ายทำทั้งละครเรื่อง Bad Mother และภาพยนตร์เรื่อง Graveyardในเวลาเดียวกันแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งแต่เขาก็ยังเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของทีมสำหรับ The Gloryต่อมาทั้งคู่ก็กลับบ้านเป็นการส่วนตัวด้วยกันหลังจากเลิกงานเลี้ยงอาหารค่ำอีโดยอนอิมจียอนภาพจากดิสแพทนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้งคู่มีความสุขกับการออกเดตกับวันแห่งการมอบช็อกโกแลตแสนหวานด้วยกันในวันไว้เดย์วันหยุดสุดโรแมนติกที่มีการเฉลิมฉลองในเกาหลีในวันที่14 มีนาคมอย่างไรก็ตามต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าพวกเขาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วขอบคุณที่มาจากดิสแพทเซเดลี่